สหรัฐพร้อมปกป้องซาอุดิอาระเบียและชาติพันธมิตรในตะวันออกกลางหากมีการโจมตีหรือรุกรานจากอิหร่านนะครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุในแถลงการว่าเรามีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอิหร่านและยังคงติดต่อกับซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องผ่านทางกองทัพและหน่วยข่าวกรองพร้อมกับยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ลังเลในการปกป้องพันธมิตรและผลประโยชน์ของเราที่อยู่ในภูมิภาคนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานว่าซาอุดิอาระเบียได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับสหรัฐจากนั้นนายนาเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาตอบโต้รายงานดังกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งเป้าที่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับยืนยันนะครับว่าอิหร่านตั้งใจที่จะพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและจะดำเนินการตามแนวทางนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้อิหร่านยังกล่าวด้วยว่าซาอุดิอาระเบียและศัตรูชาติอื่นๆอยู่เบื้องหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วพลเอกฮุเซนซาลามีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกมาเตือนซาอุดิอาระเบียว่าจะให้ลดการรายงานข่าวการประท้วงในอิหร่านในช่องข่าวดาวเทียมภาษาเปอร์เซียซึ่งเป็นช่องข่าวต่างประเทศของอิหร่านที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษพร้อมกับระบุว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วเนื่องจากซาอุดิอาระเบียกำลังแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านผ่านช่องนี้ความกังวลเรื่องที่อิหร่านอาจโจมตีซาอุดิอาระเบียนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิหร่านที่ใช้กำลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศรวมถึงกรณีที่อิหร่านสนับสนุนในเชิงเทคนิคแก่รัสเซียสำหรับใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ